ครับสวัสดีครับนักศึกษาสำหรับในสไลด์นี้นะครับอาจารย์จะมาอธิบายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะครับหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า central tendency นั่นเองนะครับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเนี่ยคืออะไรนะครับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเนี่ยจะหมายถึงการที่เราหาค่านะครับค่าหนึ่งซึ่งเป็นค่าที่เรียกว่าค่ากลางนะครับสำหรับค่ากลางเนี่ยจะต้องใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลในชุดนั้นๆได้นะครับซึ่งในทางสถิติเนี่ยค่ากลางที่เราใช้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวด้วยกันก็คือจะเป็นอันแรกก็คือค่าเฉลี่ยหรือมัชชิมเลขคณิตนะครับเราใช้ภาษาอังกฤษว่า arithmetic mean นะครับค่าที่2ก็คือเป็นค่ามัธยฐานนะครับค่ามัธยฐานหรือเราใช้ภาษาอังกฤษว่า median นะครับอีกค่าหนึ่งก็คือค่าที่เรียกว่าฐานนิยมหรือว่า mode นะครับสำหรับนะครับค่าแรกคือค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยหรือมัชชิมเลขคณิตนะครับก็จะหมายถึงผลรวมนะครับของค่าสังเกตทุกค่านะครับเอามาหารด้วยจำนวนของค่าสังเกตทั้งหมดนะครับก็คิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเราไปทานข้าวด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็จ่ายเงินไปจำนวนหนึ่งสมมุติว่าไปกัน5คนจ่ายไป200บาทนะครับเราก็เอานะครับจำนวนคนเนี่ยนะครับไปหารด้วย200บาทเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับ5หาร200ก็จะเหลือ40บาทใช่ไหมครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ทุกคนจะต้องจ่ายเงินเอามาแชร์กันนะครับคิดง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งการใช้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะเป็นการวัดที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ไม่แตกต่างกันมากนักแล้วก็มีความสม่ำเสมอนั่นเองนะครับสำหรับสูตรนะครับที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นข้อมูลของประชากรนะครับเราก็จะใช้มิวเท่ากับซิกมา x หารด้วย n นะครับถ้าเป็นข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ที่ว่า x bar นะครับก็จำได้นะครับว่าค่าที่ได้จากประชากรกับค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนี่เราเรียกต่างกันและใช้สัญลักษณ์ต่างกันนะครับก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์สำหรับค่าประชากรนะครับแล้วก็ค่าสถิติสำหรับกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมิวเนี่ยก็จะเป็นค่าของประชากรแล้วก็ x bar เป็นค่าทางสถิตินะครับงั้น x bar ก็จะเท่ากับซิกมา x นะครับหารด้วย n นะครับพูดง่ายๆคือเป็นผลรวมของค่า x นะครับทุกค่าแล้วก็หารด้วยจำนวนนะครับของค่า x นั่นเองนะครับในอันนี้เป็นเรื่องของการคิดเกณฑ์เฉลี่ยนะครับเกณฑ์เฉลี่ยสามารถหา x bar ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะใช้น้ำหนักนะครับคูณเข้าไปกับค่า x นะครับในสไลด์นี้ w ก็คือหน่วยกิตนั่นเองนะครับ x ก็คือเกรดนะครับที่เราได้ใช่ไหมครับก็คือเอาหน่วยกิตไปคูณกับเกรดก่อนนะอย่างเช่นวิชาสถิติเนี่ยมีหน่วยกิตก็คือ3สูงได้ a นั้น x ก็จะเป็นอะไรฮะเป็น4ไปคูณน้ำหนักก็คือ3ก็จะได้12ใช่ไหมครับงั้นก็คือถ้าเป็นเกรดตัวอื่นก็มีน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็จะเอามาหาค่าได้ตามสูตรนี้นะครับสำหรับข้อมูลนะครับที่มีความถี่แล้วก็จัดกลุ่มนะครับเราสามารถจะใช้สูตรนะครับในการหาค่าเฉลี่ยได้นะครับก็จะหมายถึงนะครับเอาผลรวมนะครับของค่าความถี่หรือ f นะครับไปคูณกับ x ในค่านั้นๆ นะครับหารด้วยจำนวน n ทั้งหมดนั่นเองนะครับถ้าเป็นค่าประชากรก็ใช้มิวนะครับแล้วก็ n ใหญ่นะครับส่วนกลุ่มตัวอย่างจะใช้ x bar กับ n เล็กนั่นเองนะครับข้อดีของมีหรือว่าค่าเฉลี่ยนะครับมีหรือค่าเฉลี่ยเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็คำนวณได้ง่ายนะครับก็หมายถึงเอาทุกค่ามาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนของค่าที่เอามาบวกกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการหาค่ามีนเนี่ยนะครับจะเป็นค่าที่ได้มาจากข้อมูลทุกตัวนะครับแล้วก็เป็นค่าที่แน่นอนนะครับสำหรับ
ค่าเฉลี่ยหรือค่ามีนก็จะเป็นตัวกลางที่เหมาะสมสำหรับการกระจายปกตินะครับแล้วก็ตัวค่าเฉลี่ยเองสามารถจะนำไปคำนวณในชั้นสูงต่อไปได้นะครับแต่ข้อเสียของค่าเฉลี่ยหรือมีนก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีนเนี่ยจะมีค่าตรงกับค่าที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ตรงกับค่าหรือข้อมูลเพียงไม่กี่ตัวหรือบางทีไม่ตรงเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีตัวเลขใช่ไหมครับเอามาบวกกันนะครับบางครั้งนะครับค่าที่ได้นะครับอาจจะไม่ตรงกับเลขตัวใดตัวหนึ่งที่นํามาบวกกันเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะมีทศนิยมขึ้นมานั่นเองนะครับงั้นค่ามีนหรือค่าเฉลี่ยเนี่ยจะถูกกระทบกระเทือนจากค่าข้อมูลที่ต่ํามากหรือสูงมากผิดปกตินะครับแล้วก็มีนเนี่ยจะหาโดยวิธีกราฟไม่ได้นะครับค่ากลางอีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าค่ามัธยฐานนะครับสำหรับค่ามัธยฐานนะครับก็เราจะมองที่ตำแหน่งนะครับถ้าพูดถึงมีเดียนนะครับก็หมายถึงตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ก่อนที่จะพูดถึงตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปหามากนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการจัดกลุ่มนะครับตำแหน่งของมีเดียนเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเรียงจากน้อยไปหามากแล้วเราก็มาหาตำแหน่งก่อนมีเดียนก็เท่ากับตำแหน่งที่ n นะครับค่า n ทั้งหมดเท่านี้ค่ามีเดียนจะหมายถึงค่า n ทั้งหมดเนี่ยนะครับบวกด้วย1หารด้วย2นะครับ n คือจำนวนข้อมูลว่ามีกี่ค่านะครับแล้วก็ถ้ามีค่าอยู่ตรงกลางนะครับ2ค่าให้นำมาบวกกันแล้วหาร2นะครับแล้วเราคิดง่ายๆนะฮะเราไปดูในสไลด์นี้ก็ได้นะครับสำหรับข้อมูลนะครับที่เป็นเลขคี่นะครับเราดูนะฮะข้อมูลในชุดนี้เนี่ยอาจจะเรียงไว้หมดแล้วนะครับตั้งแต่ค่าน้อยไปหาค่ามากนะครับมีตัวเลขอีกกี่ตัวครับ3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22ครับเลขตัวเลขนี้มีอยู่17ชุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาตำแหน่งมีเดียนตรงกลางก็คือตัวเลขที่อยู่ตรงกลางพอดีเนี่ยเราก็เอาอะไรครับ n นะครับก็คือเอาตัวเลข17ตัวนะครับไปบวกกับ1แล้วก็หาร2ปรากฏได้เท่าไหร่ฮะได้18หาร2ก็คือ9ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีเดียนเนี่ยก็ตรงกับตำแหน่งที่9เราก็นับไปนะครับตำแหน่งที่9ก็ไล่ไปเนี่ยตั้งแต่3นะครับเป็นตำแหน่งที่1 4ตำแหน่งที่2 5ตำแหน่งที่3 7ตำแหน่งที่4 8ตำแหน่งที่5 9ตำแหน่งที่6 11ตำแหน่งที่7 14ตำแหน่งที่8และ15คือตำแหน่งที่9ดังนั้นเนี่ยค่าที่อยู่ตรงกลางนะครับตำแหน่งที่9ของข้อมูลชุดนี้ก็คือเลข15นั่นเองนะครับเนาะสังเกตว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขนะครับที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนตำแหน่งที่1จาก3เป็นอะไรก็ได้หรือตำแหน่งสุดท้ายก็คือเลข22เนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับก็ไม่มีผลกระทบต่อค่ามีเดียนเพราะว่ามันไม่ได้ถูกนำมาใช้เนื่องจากมีเดียนเนี่ยเรามองที่ตำแหน่งเฉยๆนะครับทีนี้มาดูจำนวนข้อมูลที่เป็นเลขคู่กันบ้างนะครับข้อมูลนี้มีอยู่ด้วยกัน16ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งมีเดียนเนี่ยก็เลยจะเท่ากับ n บวก1หาร2ใช่ไหมครับแทน n ด้วย16บวกกับ1เป็น17หาร2ก็ได้ 8.5 ครับก็คือตำแหน่งของมีเดียนเนี่ยก็จะอยู่ที่ตำแหน่งที่ 8.5 แล้วก็นับไปนะครับก็คือ3เป็นตำแหน่งที่1ใช่ไหมครับ4ตำแหน่งที่2 5ตำแหน่งที่3 7ตำแหน่งที่4 8ตำแหน่งที่5 9ตำแหน่งที่6นะครับ11ตำแหน่งที่7 14ตำแหน่งที่8ครับ15เป็นตำแหน่งที่9เพราะฉะนั้นตำแหน่ง 8.5 เนี่ยจะอยู่ระหว่างเลข14กับ15ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาอะไรครับเอาเลข14กับ15เนี่ยครับมาบวกกันแล้วหาร2ก็จะได้ 14.5 นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่ามีเดียนที่ได้จากจำนวนข้อมูลที่มีเป็นเลขคู่นะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนหากว่าตำแหน่งที่1หรือตำแหน่งที่10 16มันจะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรก็ตามนะครับ
ค่าของมีเดียนก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้สำหรับมีเดียนข้อมูลที่มีการถ่วงน้ำหนักนะครับก็เป็นตำแหน่งตรงกลางนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรจะขอข้ามไปนะครับหากข้อมูลนะครับมีการจัดเป็นอันตรภาคชั้นหรือข้อมูลที่มีความถี่ใช่ไหมครับงั้นเราก็จะใช้สูตรก็คือมีเดียนนะครับมีเดียนเนี่ยเท่ากับค่า L นะครับบวกด้วย I คูณกับนะครับ N นะครับหาร2ลบด้วย C หารด้วย F นะครับเรามาดูความหมายนะครับ L หมายถึงอะไรครับ L จะหมายถึงนะครับค่าขีดจำกัดล่างของชั้นที่มีมีเดียนนั่นเองนะครับหรือมีมัธยฐานเอง I ก็คือความกว้างอันตรภาคชั้น N ใหญ่ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับว่ามีกี่ค่าส่วน C นะครับบางเล่มจะใช้เป็นตัว F ใหญ่นะครับจะหมายถึงความถี่สะสมในชั้นก่อนที่จะถึงมัธยฐานนะครับแล้วก็ F คือความถี่ของชั้นมัธยฐานนั่นเองครับสูตรนี้สามารถนำไปหาค่ามัธยฐานหรือมีเดียนได้นะครับถัดไปนะครับค่าที่เรียกว่าฐานนิยมหรือโหมดนะครับโหมดจะหมายถึงคะแนนหรือค่าสังเกตหรือที่มีความถี่หรือมีจำนวนซ้ำๆกันมากที่สุดในข้อมูลชุดนั้นนะครับงั้นโหมดก็คือความซ้ำนั่นเองนะครับการซ้ำนั่นเองครับงั้นถ้ามีข้อมูลไหนซ้ำมากๆก็จะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่มีความนิยมใช่ไหมครับเนาะงั้นเงื่อนไขก็คือว่าสำหรับฐานนิยมเนี่ยจะเป็นค่ากลางที่หาได้ง่ายนะครับเหมาะกับข้อมูลที่มีความเบ้หรือใช้คำว่าสกิลนะครับข้อมูลที่มีความเบ้คือจะเบ้ไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับฐานนิยมนะครับก็จะไม่ที่มีค่าผิดปกติจะไม่มีผลกระทบต่อฐานนิยมเลยนะครับเพราะนั่นคือถ้าเกิดว่าความถี่ตรงไหนสูงสุดก็คือเป็นตัวเลขตัวนั้นนั่นเองนะครับสำหรับข้อมูลที่ไม่จัดกลุ่มนะมีจะบอกแล้วก็จะหมายถึงให้สังเกตค่าที่มีความถี่สูงสุดนะครับถ้ามีความถี่เท่ากันก็แสดงว่าฐานนิยมก็มีมากกว่า1ค่านะครับมาดูข้อมูลชุดนี้นะครับข้อมูลชุดนี้จะได้ทำการเรียงให้แล้วเห็นไหมครับก็ไล่มาตั้งแต่35 37ครับไล่แนวตั้งลงมาก่อนนะครับ37 39 40 40แล้วก็ไล่41 41ลงมานะครับสูงสุดของข้อมูลชุดนี้ก็คือ48นะครับข้อมูลชุดนี้นะครับลองดูด้วยสายตาก็ได้ครับมีเลขอะไรซ้ำกันมากที่สุดครับถ้าเราสังเกตน่าจะเป็นเลข44ใช่ไหมครับซ้ำกันกี่ครั้งครับ44 1 2 3 4 5ซ้ำกัน5ครั้งนะครับก็เลยหมายถึงค่าเลข44นี้ก็คือโหมดนะครับหรือฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าข้อมูลมีการแจกแจงความถี่นะครับหรือจัดเป็นอันตรภาคนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะหาฐานนิยมได้จากชั้นที่มีความถี่สูงสุดนะครับซึ่งอาจจะมีมากกว่า1อันตรภาคชั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือแทนด้วยนะครับโหมดก็จะเท่ากับ L บวกด้วยนะครับ U ลบ L คูณด้วย F ลบ F1 หารด้วย F ลบ F2 บวกกับ F ลบ F1 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โหมดนะครับหมายถึงฐานนิยมนะครับคือชั้นที่มีความถี่สูงสุดนะครับ L จะหมายถึงขีดจำกัดล่างของนะครับชั้นที่มีฐานนิยมนั่นเองแล้วก็ U จะเป็นขอบเขตบนนะครับหรือขีดจำกัดบนของนะครับชั้นที่เป็นฐานนิยมหรือชั้นที่มีความถี่สูงสุดนั่นเองนะครับ F ก็คือความถี่ของชั้นฐานนิยมฐานนิยมนะครับส่วน F1 จะเป็นความถี่ของชั้นที่อยู่ก่อนหน้าฐานนิยมแล้วก็ F2 จะหมายถึงความถี่ของชั้นนะครับหลังฐานนิยมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูในตารางนะครับแจกแจงความถี่นะครับการใช้มีนโหมดกับมีเดียนนะครับมีนเนี่ยหรือค่าเฉลี่ยเนี่ยจะใช้กันมากสำหรับข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณที่มีการแจกแจงปกตินะครับแล้วก็มีนใช้สำหรับคำนวณในขั้นสูงได้ต่อไปนะครับส่วนมีเดียนนะครับมีเดียนจะเป็นค่ากลางที่ใช้กับข้อมูลที่มีความเบ้นะครับหรือข้อมูลที่มีค่าสูงหรือต่ำมากผิดปกตินะครับส่วนโหมดเนี่ยเราจะใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเพราะมันบอกตำแหน่งนะครับในทางสุขภาพเนี่ยจะใช้เพื่อหาว่าในชุมชนนะครับมีอะไร
เป็นสาเหตุการตายมากที่สุดหรือโรคอะไรที่เป็นมากที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าใช้ฐานนิยมนั่นเองนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการค้าส่วนใหญ่จะใช้ค่าโหมดหรือฐานนิยมนะครับก็คือความนิยมในการซื้อสินค้าต่างๆนั่นเองนะครับข้อมูลที่มีความเบี้ยมากๆนะครับอย่างเช่นพวกรายได้ประชากรนะครับของประชากรทุกประเทศเนี่ยเราก็นิยมใช้ค่ามีเดียนเป็นค่ากลางนะครับมีหรือค่าเฉลี่ยนะครับเป็นการนำค่าทุกตัวมาพิจารณานะครับแต่ว่าโหมดกับมีเดียนเนี่ยพิจารณาค่าเพียงค่าเดียวนะครับหรือ2ตัวนะครับโหมดก็คือเลขที่มีความซ้ำๆกันมากที่สุดนะครับส่วนมีเดียนก็จะหมายถึงตำแหน่งที่ยืนอยู่ตรงกลางนั่นเองครับก็จะมีความต่างอยู่นะครับงั้นในการแจกแจงปกตินะครับมีนนะครับแจกแจงปกติมีนเท่ากับมีเดียมเท่ากับโหมดนะครับในการแจกแจงปกติหรือโค้งปกติเนี่ยมันจะเป็นโค้งที่มีความสมมาตรใช่ครับซ้ายกับขวาเท่ากันงั้นค่าที่อยู่ตรงกลางพอดีจะคือค่าเฉลี่ยนะครับค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมก็จะอยู่จุดเดียวกันเลยนะครับกรณีอัตราภาคชั้นเปิดนะครับหมายถึงไม่ได้กำหนดค่าน้อยสุดหรือมากสุดของอัตราภาคชั้นนั้นๆนะครับจะหาค่ากลางคะแนนในชั้นนั้นไม่ได้ก็เลยมาเปลี่ยนใช้เป็นโหมดหรือมีนเอาไปแทนค่ากลางนั่นเองครับเปลี่ยนโหมดมาใช้แทนมีนนะครับในการเป็นค่ากลางของข้อมูลชุดนั้นๆนะครับมีนนะครับมีนหรือค่าเฉลี่ยเนี่ยเราคำนวณได้นะครับแต่ว่านะครับโหมดและมีเดียนเนี่ยนะครับไม่สามารถเอามาคำนวณได้อีกนะครับโหมดและมีเดียนนะครับจะต้องเป็นการนำข้อมูลมาเรียงกันนะครับแต่ว่ามีนไม่ต้องนะครับเอามาแล้วเอาเลขมาบวกกันได้เลยแล้วก็หาจำนวน n นะครับมีนเนี่ยไม่สามารถหาได้จากกราฟได้นะครับงั้นในการแจกแจงปกติเมื่อกี้จะบอกแล้วว่ามีนเท่ากับมีเดียมเท่ากับโหมดนะครับงั้นการจะใช้ค่ากลางตัวใดเนี่ยเราจะพิจารณาจากประเภทของข้อมูลนะครับการกระจายตัวของข้อมูลนะครับวัตถุประสงค์ในการนำค่าเฉลี่ยนั้นไปใช้แล้วก็ความสมบูรณ์ของข้อมูลนะครับงั้นอีกอันนึงก็คือมีนหรือค่าเฉลี่ยจะมีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์มากกว่ามีเดียนและโหมดนะครับส่วนโหมดเนี่ยไม่มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์เลยก็ไม่สามารถจะนำมาคำนวณต่อไปได้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูในสไลด์นี้นะครับอาจารย์เขียนว่า summary of central tendency measures นะครับก็จะหมายถึงนะครับว่าเป็นอะไรนะสรุปนั่นเองนะครับของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะครับก็มาดูตั้งแต่คำว่ามีนนะครับมีนหรือค่าเฉลี่ยนะครับสำคัญก็คือผลรวมของ x ทั้งหมดหารด้วย n ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือมีนนะครับงั้นเราใช้ description ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า balance point นะครับก็จะหมายถึงทั้งสองฝั่งเนี่ยมันเท่ากันใช่ไหมก็คือ balance ก็คือค่าเฉลี่ยตรงกลางพอดีนะครับส่วนมีเดียนเราจะมองที่ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของเขาก็คือจะเป็น n บวก1หาร2นะครับ position ก็คือได้ตำแหน่งออกมานะครับถ้าจะให้คำนิยามก็คือหมายถึง middle value ก็คือเป็นค่าที่อยู่ตรงกลาง when order เวลาเอามาจัดเรียงแล้วนะครับส่วนโหมดเนี่ยไม่มีสมการนะครับแต่หมายถึงอะไรครับค่าหมายถึงค่าที่มีความซ้ำกันมากที่สุดครับหรือ most frequent นั่นเองนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง mean mode แล้วก็ median นะครับงั้นจากนักคณิตศาสตร์เขาก็จะหาความสัมพันธ์นะครับของค่า3ค่าออกมาเราพบว่าเมื่อเอา mean นะครับในข้อมูลชุด1นะครับเอา mean มาลบ mode นะครับจะเท่ากับ3เท่าของ mean ลบด้วย median ครับหรือจะจัดการกับสมการใหม่ก็เป็นอะไรครับโหมดเท่ากับ3มีเดียนลบด้วย2มีนนั่นเองนะครับก็ลองคำนวณดูได้นะครับทีนี้หากมีการแจกแจงนะครับความถี่นะครับที่มีความเบ้นะครับถ้าเบ้ไปทางขวานะครับหรือเบ้ขวาก็คือเบ้ไปทางบวกใช่ไหมครับตรงนี้นะครับก็จะหมายถึงค่ามีนก็จะมากกว่ามีเดียนหรือมากกว่าโหมดนะครับแต่ถ้าเบ้ซ้ายนะครับไปในทิศทางตรงข้ามกันก็มีนจะน้อยกว่ามีเดียนน้อยกว่าโหมดนะครับแต่ถ้าเมื่อมีการแจกแจงปกติ3ค่านี้จะเท่ากันเลยนะครับไปดูในรูปดีกว่านะครับ
ในรูปนี้จะเขียนว่า unit หรือ combe นั่นเองนะครับถ้าหากว่าเป็นโค้งปกตินะครับในรูปบนนะครับอันนี้จะหมายถึงโค้งนะครับความถี่นี่มีความสมมาตรกันซ้ายกับขวาเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนโหมดวิเดียนก็เลยอยู่ที่เดียวกันเห็นไหมครับแต่ถ้ามาดูในกราฟเบ้นะครับตัวนี้อันนี้เป็นเบ้ซ้ายใช่ไหมครับขยายนิดนึงนะฮะถ้านี่เป็นเบ้ซ้ายนะครับเบ้ทางซ้ายนะหรือโดนเหยียบทางซ้ายนี่เองครับนะครับถ้าพับครึ่งนะครับค่าที่อยู่ตรงกลางเราเรียกว่าค่ามัธยฐานนะครับหรือมีเดียนนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นเบ้ซ้ายหรือเบ้ลบเนี่ยนะครับค่ามีนจะอยู่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ค่าที่สูงกว่ามีเดียนก็คือโหมดนั่นเองนี่จำไว้ได้เลยครับโหมดก็คือจุดที่สูงสุดนั่นเองนะครับนี้ดูง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นกราฟที่เป็นกราฟเบ้ขวานะครับจุดสูงสุดของกราฟนะครับก็คืออะไรครับก็คือโหมดใช่ไหมครับส่วนตรงกลางก็คืออะไรครับมีเดียนนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นค่ามีนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นโค้งเบ้ทางขวานะครับเราก็จะสรุปได้ว่านะครับมีนก็จะมีค่ามากสุดตามด้วยมีเดียนแล้วก็ตามด้วยโหมดนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในการจัดตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะแบ่งนะครับข้อมูลเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับด้วยค่าต่างๆต่อไปนี้อย่างเช่นค่าที่เรียกว่าคอทายนะครับคอทายจะหมายถึงเลขนะครับ3ตัวนะครับเลข3ตัวที่มาแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนนะครับส่วนละ25%นั่นเองนะครับก็จะมีช่องแบ่ง3ช่องถูกไหมฮะส่วนเดซายเนี่ยให้แบ่งข้อมูลออกเป็น10กลุ่มนะครับเราเรียกว่าเดซายนะครับส่วนเปอร์เซนต์ไทล์เราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น100กลุ่มนะครับส่วน C score จะหมายถึงการแบ่งข้อมูลด้วยคะแนนมาตรฐานนะครับซึ่งคิดมาจากส่วนเบ่งเป็นมาตรฐานของข้อมูลในชุดนั้นๆนั่นเองนะครับงั้นการหาตำแหน่งนะครับเรามักจะหาเปอร์เซนต์ไทล์ก่อนนะครับเปอร์เซนต์ไทล์จะเป็นการบอกตำแหน่งของข้อมูลนะครับเมื่อแบ่งข้อมูลออกเป็น100ส่วนนะครับงั้นคำว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่90จะหมายถึงนะครับว่ามีอีก 90% ของข้อมูลนะมีค่าที่อยู่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เราสนใจนะครับส่วนเปอร์เซนต์ไทล์ที่50ก็จะหมายถึงค่ามัธยฐานเองใช่ไหมครับเพราะว่าก็คือตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางนะครับนับเปอร์เซนต์ไทล์50นะครับสำหรับข้อมูลนะครับจะใช้ข้อมูลได้ทั้ง ordinal interval หรือ ratio data ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช้กับข้อมูลที่เป็น nominal นะครับวิธีคำนวณเปอร์เซนต์ไทล์นะครับเราต้องจัดเรียงข้อมูลก่อนเสร็จแล้วก็มาหาตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์นะครับก็จะใช้สูตรนี้นะครับ i เท่ากับ p นะครับหารด้วย100คูณด้วย n นะครับงั้น p ก็คือตัวเปอร์เซนต์ไทล์ที่เราสนใจ n ก็คือจำนวนทั้งหมดนะครับเราก็คูณออกมานะครับ p ส่วน100คูณด้วย n นะครับก็จะได้ i นี่ก็คือความห่างนั่นเองนะครับนี้เราก็มาจัดเรียงข้อมูลต่อไปได้นะครับในการคำนวณนะครับหาค่าเปอร์เซนต์ไทล์ตรงนี้นะครับถ้าเป็นจำนวนเต็มเปอร์เซนต์ไทล์จะเป็นค่าเฉลี่ยนะตำแหน่งที่ i พอดีหรือที่ i บวก1นะครับถ้าไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับค่าเปอร์เซนต์ไทล์จะอยู่ที่ตำแหน่ง i บวก1นะครับมาดูตัวอย่างของเปอร์เซนต์ไทล์นะครับในมาดูตรงเปอร์เซนต์ไทล์นะครับเปอร์เซนต์ไทล์เนี่ยก็จะแบ่งข้อมูลเป็น100ส่วนนะครับสมมุติว่าตัวเลขนะครับเรามีอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับอยู่14 12 19 23 5 13 28 17นะครับอันนี้ก็เอามาเรียงลำดับข้อมูลก่อนนะครับจากน้อยไปมากก็จะเป็น52 13 14 17 19 23 28นะครับให้หาเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่30งั้นก็ใช้แทนในสูตรนะ i ก็จะเท่ากับ30นะครับหารด้วย100คูณด้วย8ก็คือ n นะครับเท่ากับ 2.4 นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เปอร์เซนต์ไทล์30จะอยู่ที่ 2.4 นั่นเองนะครับแต่ว่าที่คำนวณได้ 2.4 นะครับก็อะไรนะก็
มันไม่ใช่จำนวนเต็มนะก็ให้บวกไปเลยครับเปอร์เซ็นต์ไทยโดยประมาณก็จะอยู่ที่ทำให้มันเป็นจำนวนเต็มซะก็ได้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่จาก 2.4 ก็ปัดไปเป็น3นะครับงั้นเปอร์เซ็นต์ไทยที่30จะอยู่ในตำแหน่งที่3ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะ13พอดีครับในข้อมูลเนี่ย5 12แล้วก็13นะครับแต่ถ้าเป็นเดซายจะแบ่งข้อมูลออกเป็น10ส่วนเห็นไหมครับเท่าๆกันเห็นไหมก็จะมีเดซายที่1ถึงเดซายที่9นั่นเองครับแบ่งข้อมูลเป็น10ส่วนงั้นการคำนวณก็เดซายที่1ก็เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทที่10นั่นเองครับเดซาย5ก็จะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทที่50หรือค่าตรงกลางพอดีเด้เลยนะครับสำหรับคอทายเป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนนะครับแต่ละ4ส่วนก็จะเป็นก้อนเท่าๆกันนะครับอย่างอันนี้ก็คือคอทายที่1คอทายที่2คอทายที่3นะครับก็จะเป็นช่องตรงกลางหรือค่านะครับที่อยู่ระหว่างครับ 25% แรกกับใช่ไหมฮะ 25% ที่2นะครับ 25% ที่3 25% ที่4นะครับก็จะมีจุดแบ่งอยู่3จุดนั่นเองครับคอทายที่1คอทายที่2แล้วก็คอทายที่3นั่นเองนะครับงั้นในการคิดคอทายก็จะคิดโดยใช้เปอร์เซ็นต์ไทเหมือนกันนะครับก็แทนค่าเข้าไปนะครับคอทายที่1ก็เท่ากับ i เท่ากับ25หาร100คูณกับ8ซึ่งตรงกับเลข2นะครับเลข2พอดีนะครับงั้นพอได้ตำแหน่งที่2นะครับคอทายก็เป็นเท่าไหร่ฮะคอทาย2ใช่ไหมครับก็จะอยู่ที่นะครับ100นะครับ109บวกกับ114ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับตำแหน่งที่2นะครับก็หารด้วย2ก็เท่ากับ 111.5 นะครับถ้าดูตามสไลด์นี้ครับส่วนถ้าเป็นคอทายถัดไปคอทายที่2หรือค่าตรงกลางพอดีนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับก็คือเอา50หารด้วย100คูณด้วย8ก็จะเท่ากับ4พอดีเพราะฉะนั้นก็นับไปเลยฮะก็ไปตรงเลขที่เท่าไหร่ล่ะ106 109 114 116นะครับถัดไปเป็น121นะครับงั้นค่าน่าจะอยู่ตรงนี้ฮะแบ่งออกเป็น2ส่วนเนี่ยนะครับเท่าๆกันก็ได้ที่2เท่ากับ116บวก121หารด้วย2ได้ 118.5 นะครับสำหรับคอทายที่3ก็เช่นเดียวกันก็เอา75เข้าไปแทนนะครับอันนี้ก็จะเห็นความสัมพันธ์นะครับของคอทายนะครับกับเปอร์เซ็นต์ไทยใช่ไหมครับเห็นไหมคอทายที่1คอทายที่2คอทายที่3ก็แบ่งข้อมูลเป็น 25% เองนะครับอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับภาพนี้นะฮะก็จะสุดในส่วนของนะครับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าการกระจายกันต่อนะครับ